นูเวียจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เจดยกทัพสร้างความมั่นใจนวัตกรรมใหม่โปรแกรมฟิลเลอร์แห่งอนาคตถ้าพูดถึงเทรนด์ความงามด้วยการฉีดคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรแกรมฟิลเลอร์คงเป็นหนึ่งในคำตอบแรกๆที่หลายคนคิดถึงด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์ยังคงเป็นสารเติมเต็มที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ถือเป็นทางเลือกในการปรับรูปหน้าที่เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนซึ่งปัจจุบันต่างมีหลากหลายแบรนด์ในท้องตลาดหนึ่งในนั้นคือ Nuvia โปรแกรมฟิลเลอร์สัญชาติอิตาลีค่ะออกที่มาความสำคัญของวันนี้นะครับก็ปีนี้เนื่องจากว่าเทรนด์การดูแลผิวนะครับเป็นเรื่องของสกินควอลิตี้คือการดูแลผิวให้ดูมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีการนำเสนอโปรดักต์ของ Nuvia ที่ชื่อว่า Hydrolux นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารเติมเต็มหรือว่าปรับแต่งรูปหน้านะครับเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสกินบูสเตอร์แล้วก็ Bio Stimulator คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกระตุ้นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ให้ผิวมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้เลยนะฮะอีกทั้งเนี่ยมีการร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของ Nuvia อย่างเช่นขึ้นความถี่วิทยุนะฮะแล้วก็เดโอเลเซอร์เนี่ยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อในการที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวครับเราเป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มาเกือบ20ปีในเมืองไทยนะครับอันดับแรกสุดเราจะดูเรื่องของเซฟตี้คือความปลอดภัยสินค้าเนี่ยต้องมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคสูงที่สุดเลยนะผลิตภัณฑ์คุณนูเวียเป็นผลิตภัณฑ์มี2กลุ่ม3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสารเติมเต็มหรือปรับแต่งรูปหน้านะฮะตัวนี้เป็นตัวเดียวในโลกนะครับที่ใช้เขาเรียกว่าตัว PEG นะฮะไม่ใช่เป็นสาร BDDE เหมือนฟิลเลอร์ทั่วไปนะในส่วนของสารปรับแต่งรูปหน้านะฮะตัวนี้เนี่ยข้อดีคือไม่เกิดการบวมนะฮะไม่เกิดการ delay swelling คืออยู่เวลาเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการภูมิดรอปขึ้นมาและมีการกระตุ้นสารบางอย่างเกิดการบวมมา Nuvia นะฮะมีจำหน่ายมา80กว่าประเทศทั่วโลกในเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีลูกค้าที่เกิดเขาเรียกว่า delay swelling หรือการบวมขึ้นมาเกิดจากการจะเกิดการฉีดฟิลเลอร์แม้แต่เคสเดียวในโลกนี้เลยนะฮะค่อนข้างจะปลอดภัยสูงมากครับครับครับความแตกต่างคือความปลอดภัยนะมีบริษัทการแพทย์เนี่ยในงานวิจัยรับรองเรื่องของความปลอดภัยสูงมากแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะที่ค่อนข้างจะน่าพอใจกับตัวของคนไข้นะฮะเราดูเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนอยู่โอเคนะฮะงานประชุมเมื่อที่ประเทศโมโนโกเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่า MWC นะฮะเป็นการงานประชุมระดับโรคของเชิงทางการแพทย์ทั้งแพทย์ผิวหนังและแพทย์ในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งหรือต่อต้านความชรานะครับนูเวียเนี่ยฮะโดยเฉพาะตัวสตีมูเลตฮะได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นสารเติมเต็มอันดับหนึ่งนะครับของปีนี้เนี่ยโดยการโหวตจากแพทย์นะฮะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการของด้านของผิวหนังอ่ะ 20,000 กว่าท่านทั่วโลกครับผลตอบรับค่อนข้างจะดีมากนะฮะมีคลินิกชั้นนำและคุณหมอผิวหนังหลายท่านเอาไปใช้นะครับแล้วก็คนไข้ค่อนข้างจะมีคือตอบสนองกับคนไข้ผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีมากนะฮะตลาดค่อนข้างโตค่อนข้างจะดีมากครับที่ทางนี้นิวเวียก็ยังเป็นผู้นำนะฮะในเรื่องของผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มแล้วก็สารที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผิวนะอันดับต้นๆหรือระดับพรีเมียมของประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะมีการสนับสนุนแพทย์ของไทยเนี่ยฮะในการที่มีการเข้าอบรมนะฮะเรียนรู้แล้วก็อบรมจากต่างประเทศจากอาจารย์คุณหมอระดับต่างประเทศนะแล้วก็มีการให้ความรู้กับอย่างเช่นงานวันนี้เชิญจากต่างประเทศหรือว่าคุณหมอที่ได้ทำงานวิจัยของนูเวียมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของนูเวียให้กับแพทย์รับทราบแล้วก็มีการจัดเวิร์กช็อปแฮนด์ออนเทรนแพทย์ให้เข้าใจผลิตภัณฑ์นูเวียเพื่อใช้คนไข้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนี้ก็ลองดูนะฮะเราก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของช่วยเรื่องของความสวยของงามนะเหมือนกันเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นเนี่ยลดการเกิดฝ้าหรือเม็ดสีผิวกับฝ้าน้อยลงนะครับอันนี้คงเห็นเราเปิดตัวคงพี่เรามีการเปิดตัวพรุ่งนี้อีกวันนึงนะอีกผลิตภัณฑ์นึงก็อาจจะลองติดตามดูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยรับรองมีความปลอดภัยสูงก็ผลิตภัณฑ์นูเวียผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยมีข้อมูลทางงานวิจัยรับรองและมีแพทย์ผิวหนังทั่วโลกยอมรับกันนะครับในประเทศไทยมีการใช้ในหลายๆคลินิกนะทั่วประเทศไทยนะครับก็อยากฝากบอกถึงผู้บริโภคว่าในการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยอันแรกนะฮะก็ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานของอย.ไทยนะครับ
แล้วก็จากแพทย์ที่ชำนาญการแพทย์ที่มีความผู้เชี่ยวชาญแพทย์ที่ได้รับการอบรมในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถเสาะหาข้อมูลใน Google หรือเว็บไซต์ต่างๆเช็คผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะว่าในต่างประเทศเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงไหมมีผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้บริโภคไหมศึกษาผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งนะก็จะมีความปลอดภัยทั้งสองส่วนคือปรึกษาแพทย์ที่ชำนาญการนะผลิตภัณฑ์มีการผ่านการรองจากอย.นะฮะศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียงครับประมาณนี้